สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะกระแสหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าบวกลบไม่เยอะนะครับดูจากสัดส่วนในการบวกเพียง3จุดเนี่ยถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นมีหลายเหตุผลครับเหตุผลที่หลักๆที่ต้องเกิดขึ้นก็คือช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงเวลาเหมืองข่าวดีกับข่าวร้ายกำลังจะปะทะกันครับคือถ้าคุยให้เห็นภาพเนี่ยเราลองนึกกรอบของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับซึ่งผมเคยนำเสนอมาโดยตลอดว่าในปีนี้เนี่ยกรอบของเซ็ตอินเด็กซ์กรอบล่างจะเป็น 1,200 กรอบบนจะเป็น 1,400 คือพูดง่ายๆก็คือถ้าดูภาพใหญ่เป็นปีเนี่ยเมื่อไหร่ลงมาแถวๆ 1,200 คือถูกเมื่อไหร่ขึ้นไป 1,400 คือแพงกึ่งกลางมาอยู่ 1,300 ครับและปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ตัวเลขเซ็ตอยู่แถวๆ 1,280 ซึ่งเป็นแนวรับของทางวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางเทคนิคแต่อยู่แถวๆ 1,300 บวกลบนี่แหละครับแปลว่าถ้าแถวๆ 1,300 บวกลบมีแรงขับเคลื่อนมันก็จะขึ้นไป 1,400 ฮะแต่ถ้าแถว 1,300 บวกลบเนี่ยมันไม่มีแรงขับเคลื่อนก็จะมีการลงมาถามว่าแรงขับเคลื่อนคืออะไรมี 2-3 ปัจจัยที่ต้องติดตาม1ปัจจัยต่างประเทศเนี่ยนะครับวันศุกร์นี้ก็จะมีหลายๆตัวเลขนะครับไม่ว่าเรื่องของการพูดถึงเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกาจะเริ่มกลับมาพูดกันอีกครั้งนึงแล้วนะครับถึงแม้วันศุกร์นี้อาจจะไม่ได้ตัวเลขที่เป็นไฟนอลแต่ก็เป็นจุดที่จะต้องมีการติดตามกันเรื่องของตัวเลขการจ้างงานก็ต้องติดตามอันนั้นคือข่าวเรื่องของเศรษฐกิจต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าคงยังไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นหรือเด่นชัดแต่สิ่งที่เราต้องดูประเด็นในประเทศมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับคือถ้าคุยเบสิกก็บอกว่าเรื่องการเมืองทางออกจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการรายงานข่าวว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมคิดว่าท่านติดตามได้ทุกๆสื่ออยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องมาดูกันต่อก็คือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบต่อ GDP อย่างไรและมันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นอย่างไรถ้าใครดูข่าวย้อนหลังสัก 2-3 วันก่อนเนี่ยนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กมีการรายงานและไปเก็บเรคคอร์ดครับถ้าผมจำไม่ผิดคือจากฟันเมเนเจอร์เขาไปเก็บเรคคอร์ดมาเขาบอกว่าความเสี่ยงเรื่องของเงินไหลออกตอนนี้ในไทยเนี่ยมีความเสี่ยงคล้ายๆช่วงที่เกิดแคปิตอลคอนโทรลในหลายปีก่อนผมขยายความนิดนึงท่านแปลกใจไหมครับว่าทำไมตลาดหุ้นในช่วงเวลานี้มีแรงขายทุกวันฮะดูสถานการณ์นะครับบางคนบอกว่า GDP ณจุดนี้เนี่ยมีการตัดลงมาเหลือ 3% แล้วผมเชื่อว่านักทุนต่างประเทศเขารู้ฮะไม่มีใครไม่รู้นะครับความเสี่ยงทางการเมืองผมว่าเขารู้และผมเชื่อว่าเขารู้ดีกว่าเราด้วยซ้ําในบางกลุ่มนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าณจุดนี้เนี่ยการขายของนักทุนต่างประเทศเกิดขึ้นทุกวันฮะมากบ้างน้อยบ้างจนถึงตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยขายมากกว่าซื้อเยอะนะฮะทั้งก่อนหน้านี้เคยมีหลายคนประเมินว่าปีที่แล้วขายไปแล้วเยอะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่จะกลับมาซื้อในปีนี้แต่ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงๆก็ไม่ได้กลับมาซื้อนะครับและขายด้วยซ้ำทุกคนหรือว่านักทุนต่างประเทศถ้าเราไปคุยเนี่ยนะครับทุกคนจะมองความเสี่ยงเหมือนกันหมดถึงแม้จะพูดเป็นตัวเป็นตนไม่ได้แต่อย่าลืมนะครับความเสี่ยงหลายอย่างเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นครับผมยกตัวอย่างเช่นความเสี่ยงเรื่องการเมืองทุกคนทราบกันอยู่แล้วความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจที่โตไม่ถึงคาดคือโตน้อยกว่าที่คาดนะครับนี่ยังไม่พูดถึงว่าและอนาคตเรื่องของเครดิตเรตติ้งเอาลุกมองเป็นยังไงการขายของเขาเนี่ยการที่เขาจัดเรตติ้งไว้ถึงขนาดว่ามันกลับไปเหมือนยุคที่จะเกิดแคปิตอลคอนโทรลอีกหรือไม่ไอ้ตัวนี้สำคัญครับเพราะว่าในยุคแคปิตอลคอนโทรลเนี่ยเข้าใจได้ครับว่าทำไมเขาขายตอนนั้นหุ้นลงแรงมากเหตุผลที่เขาขายตอนนั้นก็คือว่าเขามาลงทุนแล้วไม่มีสภาพคล่องครับคือดึงกลับไปไม่ได้เพราะดึงกลับไปไม่ได้ไม่มีใครอยู่หรอกครับเขาขายก่อนอันนั้นเป็นเหตุผลที่เข้าใจได้แต่เราก็ต้องมาคิดว่าเหตุผลณปัจจุบันเรื่องของความเสี่ยงกับเรื่องของการเมืองเนี่ยมันมากพอถึงขนาดความเสี่ยงของประเทศถึงขนาดนั้นหรือไม่นี่แหละครับจะเป็นจุดสำคัญของการวิเคราะห์เพราะจุดนี้แหละเป็นจุดที่ผมบอกได้เลยว่ามันน่าจะเป็นตัวแปรในการชี้ตลาดทั้งกุมภาพันธ์และมีนาคมหรืออาจจะจนถึงสงกรานต์เลยจากจุดปัจจุบันเนี่ยนะครับ1280ถ้าขึ้นก็จะ 1,300 กว่าเลยแต่ถ้าจะลงตั้งหลักใหม่ๆแถว 1,200 เลยนะฮะไปดูทางเทคนิคครับความคิดเห็นคล้ายๆกับปัจจัยที่ผมเล่าให้ฟังไปดูกราฟเลยครับจากกราฟท่านเห็นไหมครับเส้นอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเส้นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับที่เราแสดงโดยบาร์ชาร์ตเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่2เส้นก็คือ10วันแท้25วันสมมติยืนได้แกปมันจะเปิดเลยฮะคือขึ้นข้างบนอย่างนี้เลยแต่ถ้ายืนไม่ได้มันก็เหมือนถอยกลับมาตั้งหลักใหม่คือไม่ชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านนะครับก็ถอยกลับมาตั้งหลักใหม่เพราะฉะนั้นช่วงอาทิตย์นี้สัปดาห์นี้แหละครับจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างช้า
สัปดาห์หน้าหรือดีไม่ดีเผลอๆต้นสัปดาห์ก็น่าจะรู้แล้วนะครับต้นสัปดาห์หน้าจะรู้แล้วครับว่า1280ได้ยืนได้หรือไม่ยืนได้เนี่ยแปลว่าคอนเฟิร์มจุดต่ำไปแล้วครับ1258แต่ถ้ายืนไม่ได้ระวังแรงขายให้มากครับแต่สิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือการขายของนักลงทุนต่างประเทศอย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่าเขาขายเพราะแค่ GDP เขาขายเพราะเรื่องของการเมืองผมเชื่อว่าถ้ายังมีการขายอย่างต่อเนื่องอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับเพราะเรื่องในสิ่งที่เราเสพอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเราทราบผลประกอบการที่ประกาศออกมาในปี56และกำลังจะประกาศในหุ้นกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเนี่ยลึกๆแล้วผมเชื่อว่าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แต่การขายของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมีนัยยะสำคัญครับและเวลาไปถามในเรื่องของสำนักข่าวต่างๆเขาก็ประเมินภาพเราในด้านลบซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเป็นเพราะกระแสการเมืองตอนนี้ด้วยมันอาจจะมองต่อไปข้างหน้าด้วยอันนั้นคือสิ่งที่ต้องประเมินกันไว้ครับเอาละครับเราไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับทิศทางของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้นะครับเซ็นต์อินเด็กซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป 3.41 จุดครับปิดที่ 1,280.25 วันนี้ซื้อขายกันปริมาณการซื้อขายนะครับ 23,361 ล้านก็ต้องถือว่าไม่เยอะนะครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงที่สุดครับอันดับ1 Jasmine ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ2 กสิกรไทยขึ้นมา3บาทครับอันดับ3 Advance ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ4 AOT ลงมาบาท50อันดับ5กรุงไทยลงมา10สตางค์อันดับ6 CPF ไม่เปลี่ยนแปลงครับอันดับ7 PTT GC ไม่เปลี่ยนแปลงอันดับ8 ไทยพาณิชย์บวกมา1บาทครับอันดับ9 ธนาคารกรุงเทพบวกมา1บาทอันดับ10 ปตท.สผ.บวกมา1บาทครับส่วนตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะครับวันนี้ผมว่าบวกลบไม่เยอะนะฮะหลายตลาดเมื่อวานลบเยอะวันนี้ก็ขึ้นมาบวกครับฟิลิปปินส์บวกไป22จุดครับอินโดนีเซียบวกไป32จุดมาเลเซียบวกไป7โซคอมพสิตเกาหลีใต้บวกไป4นิกเกอิเมื่อวานลงแรงวันนี้เลยรีบาวนะครับบวกไป171ครับสเตทไทม์สิงคโปร์ลงมา5จุดหางเส็งฮ่องกงลงมา128จุดไต้หวันลงมา198จุดครับนั่นก็คือตัวเลขที่เกิดขึ้นนะครับของตลาดหุ้นวันนี้เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเปิดสายคุยกันครับตอนนี้พักกันสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการเกาะกระแสหุ้นครับช่วงนี้เราเปิดสายเลยครับท่านผู้ชมที่มีคำถามปรึกษาปัญหาการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับผมเปิดสายแล้วนะครับที่เบอร์02-338-3831-3นะครับ02-338-3831-3ครับช่วงรอสายนะครับประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเรื่องของการเที่ยวอิตาลีนะครับตอนนี้มีคนสนใจในระดับนึงแล้วนะครับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับจะไปเที่ยวอิตาลีช่วงสงกรานต์นะครับปีนี้ 15-24 เมษายนนะครับเดินทางสายการบินไทยนะครับแต่เราจะเน้นเลาะทางใต้นะครับจะไปเกาะซิซิลีอันนี้คือเมนใหญ่เลยนะครับหลายคนไปเที่ยวอิตาลีหลายครั้งนะฮะแต่ไปแค่มิลานอยู่ทางเหนือโรมอยู่ตรงกลางฮะเวนิสอยู่ทางขวาที่เห็นรูปเรือนะครับแต่ว่าซิซิลีที่เราไปนี่เราไปอยู่ทางใต้ของคาบูสนะครับเป็นเกาะและเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งกำเนิดของอังคาโปนนะครับซึ่งเป็นเกาะที่สวยงามมากเกาะหนึ่งนะครับถ้าใครเคยไปผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไปอิตาลีไม่ค่อยไปที่เกาะนี้นะครับพอไปที่เกาะแล้วเราก็จะเลาะขึ้นมาเที่ยวครับเที่ยวเลาะๆขึ้นมาเรื่อยๆหลายจังหวัดฮะจะเลือกจังหวัดที่สวยงามและทัวร์ไม่ค่อยพาไปนะครับแล้วก็จะไปถ้าภูเขาไฟแอนนาขึ้นได้เนี่ยก็จะไปด้วยนะครับแล้วก็จะไปวนเที่ยวแถวทัสคานีครับแล้วก็ขึ้นมาช้อปปิ้งแถวๆบนๆเนี่ยแหละครับจะไปช้อปปิ้งแถวฟลอเรนซ์ซึ่งมีเอาท์เล็ตอยู่ไป10วันครับท่านที่สะดวกนะครับโทรไปขอโปรแกรมได้นะครับที่เบอร์02-221-4559ช่วงเวลากลางวันนะครับคือเขาเลิกงาน5โมงค่าใช้จ่ายนะครับท่านละ 115,000 รวมทุกอย่างแล้วนะฮะรวมวีซ่ารวมอาหารการกินรวมทุกอย่างแล้วนะครับ 115,000 ใครสนใจเรียนเชิญนะครับสายแรกมารออยู่แล้วครับคุณสมชายเชิญครับครับครับเชิญครับคุณสมชายครับสอบถามคุณเอกนิดนึงเวลาที่คุณเอกประกาศไม่ได้ยินนะครับเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณเอกช่วยประกาศเป็นรายลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อได้ครับจะได้เทียบแต่ละตลาดได้ว่าอันไหนมากหรือขึ้นหรือลงมากกว่ากันได้ครับได้ครับประกาศเป็นจุดแล้วบางทีเราไม่ทราบว่าความเปลี่ยนแปลงแต่ละตลาดเท่าไหร่เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับเดี๋ยวให้เขาทำตารางให้ใหม่ครับเห็นด้วยครับคือจริงๆแล้วในหลายครั้งเนี่ยผมก็พยายามพูดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพอดีเดี๋ยวยังไงจะบอกทางเจ้าที่ให้ผมเห็นด้วยครับเพราะว่าหน่วยดัชนีแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ย1,700นะครับ
บ้านเรา 1,300 แต่ถ้าฟิลิปปินส์ 5,000 กว่าเงี้ยครับการขึ้นลงสมมุติ100จุดของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันเห็นด้วยครับจะเปลี่ยนแปลงครับสายต่อไปคุณธรณีเชิญครับคุณธรณีครับเชิญครับโอ้ท่านคือท่านที่โทรเข้ามาต้องบอกก่อนนะฮะต้องปิดเสียงเลยนะฮะ PTP กับ PTCGC ค่ะตัดหน่อยฮะตัดคุณดารณีก่อนครับขออนุญาตครับคือท่านที่โทรเข้ามาช่วยกรุณาปิดเสียงทีวีกับเสียงโทรทัศน์เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ปิดเนี่ยนะครับเวลาคุยกันจะคุยไม่รู้เรื่องครับมันจะก้องฮะเข้าใจว่าถาม PTGC นะครับผมบอกแนวรับแนวต้านให้กันแล้วกันนะครับแนวรับของ PTGC อยู่70ครับแนวต้านอยู่76ครับเป็นการแกว่งตัวกำลังอยู่ในช่วงของการทดสอบแนวรับนะครับแต่ว่าหลายโบกเชียร์เยอะนะครับแต่ปรากฏว่าราคายังไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งช่วงนี้ฝรั่งหนักไปทางขายก็ได้ครับสายต่อไปคุณสุวรรณมนเชิญครับค่ะจะรบกวนสอบถามหุ้นวานะคะ WHA ค่ะแนวต้านนะคะได้ครับค่ะขอบคุณค่ะWHA นะครับแนวรับอยู่ประมาณ 25.50 แนวต้านต้องผ่าน30ให้ได้ก่อนนะครับถ้าผ่าน30ได้จะขึ้นไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย2เส้นนี้ครับที่แถวๆประมาณ35นะครับพูดง่ายๆก็คือจะขึ้นต่อเนี่ยต้องยืน30ให้ได้ครับเป็นเหตุผลทางเทคนิคนะครับสายต่อไปครับคุณปวีณาเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะฮัลโหลถามเลยครับเรียนเชิญครับค่ะอยากสอบถามว่าสามารถวันนี้วอลุ่มมากเข้าได้มั้ยคะครับเดี๋ยวตอบให้นะครับคือก็กระชากขึ้นมานะครับถ้ามองในเชิงทางเทคนิคเดี๋ยวไปดูกราฟครับเพราะถามสั้นๆงี้ต้องดูทางเทคนิคอยู่แล้วฮะดูแนวต้านที่16นะครับถ้า16ยืนได้เนี่ยนะครับหรือ16ผ่านไปได้ค่อยซื้อกันละกันนะครับสำหรับการเล่นสั้นนะครับและในทางกลับกันถ้าเราซื้อไปแล้วยืน16ไม่ได้ก็ต้องอาศัยเป็นจุดถอยเช่นเดียวกันนะครับสายต่อไปคุณเก่งเรียนเชิญครับครับสอบถามครับอาจารย์พอดีตัว KBS นะครับครับจะเข้าได้ยังครับได้ครับจะตอบให้ครับคือครับต้องเรียนว่าช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีหุ้นที่ไม่ได้เป็นหุ้นหลักเนี่ยกระชากกันเยอะนะครับผมคิดว่าคือไม่ได้พูดถึง KBS นะครับผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเล่นสั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจคำว่าเล่นสั้นด้วยนะครับแนวรับของ KBS อยู่ 9.50 แนวต้านอยู่10บาทแก๊ปถ้าขึ้นนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ฮะ10หรือ10ต้นๆแก๊ปอาจจะไม่เยอะมากนักครับมาดูในตัวของไพ่แพทเทิร์นนะครับสายต่อไปคุณนพลเรียนเชิญครับไอเฟกครับแนวรับแนวต้านครับครับไอเฟกก็คล้ายๆกันนะฮะก็แนวรับอยู่4.20 บาทแนวต้านอาจจะไกลถึง5 บาทครับตอนนี้หุ้นที่ท่านนักทุนถามถ้าสังเกตให้ดีนะฮะเป็นหุ้นหลักๆเริ่มน้อยลงนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นหลักเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่สายต่อไปคุณน้อยเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะคืออยากถามว่าติดหุ้นทีบิวอยู่12บาทอะค่ะหุ้นอะไรนะฮะจะซื้อถัวเฉลี่ยที่เท่าไหร่ดีคะหุ้นอะไรนะครับทีบิวค่ะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะแล้วอีกตัวนึง BGS ควรจะซื้อที่เท่าไหร่ดีคะโรงพยาบาลกรุงเทพอะค่ะ2ตัวเอาหลักการของการถัวเฉลี่ยก่อนนะครับคือผมมองอย่างนี้คือถ้าขาดทุนเกิน 50% นะครับและธุรกิจยังถือว่ามีอนาคตและราคาลงมารับแล้วอันนี้ซื้อได้นะครับผมเรียนอย่างนี้ถ้าจะซื้อถัวเฉลี่ยช่วงเวลานี้นะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกก็คือตลาดจะอยู่ในช่วงการตัดสินครับคือถ้าตลาดยืนแถว 1,280 ไม่ได้เนี่ยโอกาสลงแรงอีกรอบมีนะครับแต่ถ้าตลาดยืน 1,280 ได้เนี่ยแถวเนี้ยโอกาสที่จะยืนยันจุดต่ำสุดในระยะสั้นเกิดขึ้นไปแล้วจะมีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก่อนจะถัวเฉลี่ยเนี่ยนะครับดูภาพตลาดก่อนแล้วค่อยถัวเพราะหุ้นทั้ง2ตัวเนี่ยถามว่าเรตติ้งเป็นไงกลางๆฮะนะครับโรงพยาบาลอาจจะดีหน่อยนะครับแต่ว่าคุณติดไว้ที่สูงก็รอตลาดตัดสินแล้วค่อยถัวดีกว่าครับครับสายยังได้นะครับในช่วงนี้น่าจะได้อีกสัก 2-3 สายนะครับใครที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับ023383831-3ครับนอกจากเรื่องทัวร์อิตาลีมีอยู่ 2-3 เรื่องครับที่ประชาสัมพันธ์ครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับจะมีเว็บไซต์ให้ท่านผู้ชมนะครับลองเล่นโดยเฉพาะใครที่เล่นกราฟเนี่ยนะครับใครที่ต้องการฟังคอมเมนต์เล่นกราฟเนี่ยนะครับจะมีเว็บไซต์ให้ลองเล่นนะครับช่วงประมาณปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับส่วนเรื่องของการไปเที่ยวอิตาลีก็โทรไปเบอร์นั้นแต่ต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วมั้งฮะ022214559ครับสายต่อไปคุณสรศิษฐ์เรียนเชิญครับครับผมครับฮัลโหลถามเลยครับเรียนเชิญครับครับผมไทคอนนะติดอยู่ที่17 บาทครับเข
คำถามถวยยังครับได้ครับคือดูกราฟเลยครับตอนนี้16บาทกว่า17บาท50ตังค์เองฮะคือการถัวเฉลี่ยเนี่ยผมคิดว่า1คุณต้องไปดูว่าหุ้นตัวนี้อนาคตเป็นยังไงนะครับ2ต้นทุนมันต้องห่างกันพอสมควรครับอย่างน้อย 30-50% คือถ้าห่างกันแค่ 5% หรือไม่ถึง 10% ผมคิดว่าหุ้นขึ้นวันเดียวก็ถึงแล้วฮะถ้าจะขึ้นจริงคิดว่าไม่ควรถัวเฉลี่ยนะครับคุณต้องไปดูอนาคตดีกว่าว่าหุ้นยังมีอนาคตหรือเปล่ามากกว่าครับสายต่อไปคุณปีเตอร์เรียนเชิญครับฮัลโหลทีโพลีอ่ะครับแนวรับแนวต้านนะครับได้ครับทีโพลีแนวรับอยู่ประมาณ2บาท5สตางค์เนี่ยนะครับโลแถวๆโลเดิมเนี่ยนะครับ2บาท4สตางค์เนี่ยนะครับแนวต้านอยู่2บาท30ครับสายต่อไปคุณสมภพเรียนเชิญครับครับผมขอคุณเอกขอดูธนาคารเกียรตินาคินหน่อยนะครับครับว่าจะไปได้แค่ไหนครับได้ครับขอบคุณครับจริงๆเกียรตินาคินก็คล้ายๆกับแบงก์โดยทั่วไปที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์นะฮะปีที่ผ่านมาก็แผ่วนิดนึงสังเกตลิสซิ่งโดยส่วนใหญ่ปีที่แล้วโตไม่เยอะนะครับเกียรตินาคินแนวต้านทางเทคนิคอยู่40บาทครับแนวรับอยู่36คงยังแกว่งตัวแคบๆอยู่ครับสายสุดท้ายคุณสมศรีเรียนเชิญครับฮัลโหลเรียนเชิญเลยครับอาจารย์คะอยากจะทราบ CPF เจริญพกพันเนี่ยแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ฮะจะซื้อได้หรือยังหรือว่าต้องรอครับคือเวลาเราเห็นหุ้นอะไรที่มีข่าวเกี่ยวเนื่องกับการเมืองเนี่ยนะครับในหลายๆตัวเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่โดยลักษณะของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราต้องไม่เอาน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนะครับหลักการมันมีเท่านั้นนะฮะ CPF แนวรับอยู่ที่27นะครับแนวรับต่อไปอยู่ที่26แนวต้านอยู่30ครับเอาละครับเราไปดูสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มน่าจะมาแล้วมั้งฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตามคาดนะครับฝรั่งยังขายเยอะนะฮะต้องระวังนะครับไปดูเลยครับนักทุนสถาบันนะครับในประเทศนะครับซื้อ 120 ล้านนะครับเป็นเรื่องของทิกเกอร์นะครับเป็นเรื่องของทิกเกอร์ฟันด้วยนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ469ล้านต่างชาติขายหนักนะครับ 3,318 ล้านระวังนิดนึงนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเป็นแค่ GDP แค่การเมืองครับต้องคิดไกลกว่านั้นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกนักทุนภายในประเทศซื้อ 1,828 ล้านครับไม่ง่ายครับเที่ยวนี้เพราะฉะนั้นประเด็นแรกตอนนี้คุณเป็นผู้ชมก่อนดีกว่านะครับและผมเชื่อว่าตลาดกำลังจะตัดสินในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้ารออีกนิดนึงครับถ้าตลาดยืนแถวนี้ได้ค่อยกลับไปเล่นแต่ตอนนี้น้ำหนักไม่แน่ใจเลยครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับท่านสามารถพบกับรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 17:00 นโดยประมาณจนถึง 17:30 นนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ